มิชชั o น to p l u t o Podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิทักษพลศรีวชิราวัตรยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Time to play เล่นให้เป็นเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง eSports นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีผมคนเดียวเนี่ยเราคงจะเล่าได้ไม่ครบทุกด้านวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญกับนักภาคการแข e ่งขัน eSport ชื่อดังที่มีความสามารถรอบด้านภาคได้ทุกแนวและเป็นหนึ่งในไอคอนแห่งยุคสมัยคุณซันวลเชลเคสซสวัสดีครับผมชื่อซันครับไม่ได้ชื่อดังนะครับ <laughs> ชื่อซันก็ผมซ <laughs> ันนะครับยอ <laughs> <laughs> เออแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะมาฟังพอดแคสต์ของเราแล้วไม่ได้ตามวงการ e ีสปอร์เนี่ย <c oughs> อยากจะให้แนะนํานิดนึงครับว่าการเป็นนักภาคหรือว่าคําว่าแคสเตอร์หรือ Commentator ในวงการ e s สปอร์นี่คือ,อยังไงบ้างคะคือเราก็น่าจะคล้ายๆายกับการที่จะเป็นเหมือนส p o r t Commentator แหละครับในตัวของลักษณะกีฬาทั่วไปนะครับแค่เพียงว่า การแข่งขันตรงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของกีฬาที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเป็นการเล่นเกมในลักษณะของการแข่งขันหรือเขาพิธิถครับผมเปลี่ยนพื้นที่ในการภาคแค่นั่นเองครับครับผม ก็ต้องบอกกันเลยนะฮะว่าสําหรับคนที okay ่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็นึกถึงตอนที่เราดูบอลอยู่แล้วก็จะมีนักภาคที่คอยมาภาคบอลหรือว่าตอนที่เราดูมวยปล้ำแล้วเจอเป็นนัาติงฮาร์ดคอร์เนี่ยแหละครับคุณซันนี่ก็คืออย่างนั้นเลยนะครผมสี่ครับผมเออโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ e ีสปอร์ตในมุมมองของพวกเรากันบ้างดีกว่าเพราะว่า เราทั้งสองคนเองนี่ก็อยู่ในวงการเกมกันมานานแล้วก็เห็นถึงวงการ e s p o r t ์ทั้งการเจริญเติบโตตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เรียกกันเลยนะฮะว่า e s p o r t ์ตอย่างตอนนั้นยังเป็นการแข่งขันเกมกันอยู่เลยครับซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอเชิญทุกท่านมาดาดิ่งพร้อมกับพวกเราทั้ง2องคนกันได้เลยนะครับ เอาละครับมาพูดถึงเรื่องของ e-sport ในประเทศไทยกันมากดีกว่านะจริงๆสำหรับการแข่งขันเกมเองเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมานนานมากๆแล้วตั้งแต่โอโ้โหน่าจะ,<น>ะใช่ไหมศตวตรรษที่แล้วเลยทีเดียวนะครับผม ครบผมซึ่งการแข่งขันเนี่ยสมัยก่อนก็จะเริ่มการจากร้านเล็กๆนะครับที่เป็นร้านเช่าเกมอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันกันอย่างเกมแนวไฟติ้งนึกออกใช่ไหมสมัยนั้นต้อง Winning e l e ล e ครับผมอ่าวินนิ่งก็มีตอนที่ไปเช่า PlayStation ชั่วโมงละสิบาทครับผมครับผมหรือว่าอาจจะเป็นก่อนช่วงมันก็จะมีนอกจากส่วนของตัวบนเครื่องคอนโซลแล้วนะฮะมันก็ยังมีส่วนของการแข่งขันเกมตู้กันด้วยใช่ผมจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นที่มาบุญครองซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น m b k Center แล้วชั้น6สมัยก่อนนะมันจะมีโซนที่ถูกเรียกว่าแฮน ซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมฝั่งของตัวเกมตู้ต่างๆกันเอาไว้ก็จะมีการแข่งขันต่างๆมากมายซึ่งก็จะมีทั้งฝั่งของเกมไฟติ้งก็มีมีแข่งขันเกมในรูปแบบต่างๆและที่จำได้แม่นๆเลยก็คือจะเป็น Dance Dance Revolution ครับเกมเต้นใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็มีเข้าไปแข่งขันกันเหมือนกันบูบูดอลล่า บูมบูมแต่ละเจาก็เจาะแต่ะถ้าหา <laughs> ใคร <laughs> ทานนี้ผมว่าก็อายุไม่น้อยกันแล้วนะฮ <laughs> ะมันก็จะได้เสียงแต่ om, <laughs> บูมบูมร่ล่าเลยครับท <laughs> <ช>ุกวันเลผม <laughs> <laughs> นะฮะ <laughs> <laughs> ซึ่งสําหรับตัวการแข่งขันนอกจากเกมเ,มเต้นแล้วก็ยังมีการแข่งขันเกมยิงกันด้วยนะครับผมซึ่งโอเคต้องเข้าใจนะฮะว่า,ายุคนั้นเนี่ยสำหรับคําว่าเกมออนไลน์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกระทั่งการที่จะแลนเกมมาสู้กันเนี่ย เรียกได้ว,ว่ายังหายากกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันมต้องเป็นการที่เอาคอมสองเครื่องมาตั้งไว้อยู่ที่เดียวกันแล้วก็ต่อสายแนาลนลาก <ผม S 2> ก็หากันนะครับด้วยความที่แต่ก่อนมัน ไม่ได้มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช้ในเป็นกระแสหลักเป็นเมนสตรีมมันก็เลยจะใช้เป็นลักษณะของ Local a r e อ n e ์เน็ตหรือว่า l a n ดนะครับ,รบในการเล่นเกมแล้วก็พบปะกับเพื่อนๆด้วยความที่สมัยนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเกมที่เป็นสับเซตย่อยของคอมพิวเตอร์ไปอีก hmm. นะครับและรวมถึงเรื่องของราคาที่แพง นะครับทำให้คนเลือกที่จะไปพบปะกกันที่ตัวของ PC b b n n หรือว่า Internet Cafe นะครับผมแล้วก็จะได้เจอกับเกมที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในหลายๆประเภทนะครับเช่นตัวของที่จะพูดหลังจากนี้เนาะ Counter Strike 1.6เ่ืนะฮะผมแต่ว่าสำหรับในยุคนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคของ Counter Strike ครับอ่าเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปกันก่อนนิดหนึ่งละกันเพราะว่าในการแข่งขันในยุคนั้นเนี่ย คำว่า e-sport ยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าและการแข่งขันเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์สินค้าซะมากกว่า uh. เกิดขึ้นตามงานอย่างฝั่งของงานคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าอย่างฝั่งของงานผมไม่แน่ใจว่าทันกันไหมงานแถม Thailand Animation and ด์มัลติมีเดียทันครับทันอยู่นะฮะทีมงานในห้องนี้มีสายหน้าเล็กน้อยนะครับแบบงานอะไรอะพี่ผมเกิดมาก็งานไทยแลนด์เกมโชว์แล้วไม่คุ้นเลยนะครับผมซึ่งสําหรับการแข่งขันเนี่ยผมจําได้เลยว่าในยุคนั้นก็จะมีทั้งการแข่งขันแบบเกม Doom ภาคแรกไม่ใช่ไม่ใช่ดูนนะ o o m ที่เป็นเกมน RPS เกมแรกเลยแล้วก็มีการแข่งขันซี v i l i z a t i o n ตามงานคอมอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่ง ฝั่งของรางวัลในยุคนั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์คอมบ้างค่ารถบ้างหรือว่าให้ดีหน่อยเนี่ยก็จะมีแบบตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศเลยก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเกมในบ้านเราใช่ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราค่อนข้างที่จะช้ากว่าชาติอื่นพอสมควรน,นะถ้ามองในเรื่องของจุดสตาร์ทนะเพราะว่าจริงๆแล้วจุวจดสตาร์ทของโลกมันก็โอถ้าพูดก็เก่าแล้วพี่เนาะมันเป็นเรื่องของเกมเอ่อ uh, Space Invader S <S ที่สหรัฐอเมริกาเลยสมัยตรงนู้นสมัย,มยอ,อัตาริอะนะครับตรงนู้นนะซึ่งตรงนั้นโอ้โหบอกเลยว่าเริ่มก่อนกว่าเราค่อนข้างเยอะนะแต่ของเราเนี่ยปริศาตร์ของพวกเราก็ถือว่ามาด้วยความเซอร์ไพรส์และก็ไม่รู้ว่ามันจะมาด้วยเหมือนกันครับนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งโอเคหลังจากที่มันถึงส่วนของจุดเริ่มต้นกันเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยการแข่งขันจะ เริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่พูดไปก่อนหน้านี้ใช่ครับผมซึ่งตอนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยมันบูมมากก็จะมีทั้งอย่างฝั่งของเกษตรแล้วก็จะมีทั้งฝั่งของตัวอย่างเธอตัวผมเองเนี่ยจะไปอยู่ที่แถวสยามตอนนั้นจะมีไซเบอร์บลูเกษตรก็ตลาดอามอนครับผมใครเป็นเด็ก API ไบ้างฮะ API เกษตรครับผมไม่ก็เด็กแมกเนตครับผมก็สามารถที่จะมา พิมพ์กันในข้อความกันได้นะพิมพ์มาในคอมเมนต์ของพวกเรากันได้นะนครับว่าคุณทันยุคนั้นกันหรือเปล่าช่วงนั้นก็ฮิตหลายๆเกมเนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Re d l l r t t นะฮะ o u n t e r Strike, Starcraft ที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเกมนึงที่ฮิตมากก็คงเป็นพวก FIFA นะครับแล้วก็ขายไม่ได้ครับ Battlefield โอ้โหสุดยอดเลยครับช่วงนะั้นนี่คือยิงกระตุ้มตาม,มากอะส,สมรภูมิในการแน่งขันของในรันอินเทอร์นเรน็ตครับตอนนั้นตีคู่มากับเคาน์เตอร์เลยรวมตีคู่ทั้งตีคู่ตีหัวด้วยแล้วผมใครยิงหัวผมในเกมฮะเดี๋ยวจะตีหัวให้อะไรอย่างนี้ <laughs> นะครับหยอกหยอกหยอกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ว่ามามันจะเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณปีส0 0พันต้นๆนั่นเองนะฮะแต่ตอนช่วงนั้นเองเนี่ยถามว่าการแข่งขันเริ่มมีไหมก็ฝั่งของ ให้เกมก็เริ่มมาแล้วอย่างถ้าเกิดว่าที่ซันพูดถึง Battlefield อะ่ะผมจำได้เลยว่าตอนนั้น E A ครับมันเคยมี E A เเนะไทยมา่ก่อนเขาลุยนะเขยะยมากเขารุยนะแล้วก็เริ่มมีการที่จะฟอร์มทีมต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะฮะอย่างทีมที่ช่วงแรกๆที่เราจะเจอกันเนี่ย ก็ยกตัวอย่างเช่นแบบ n e ลลี่ก d อันนี้ก็จะเป็นดาวเด่นในยุคนั้นเลยเพราะว่าเขามีการแข่งขันในหลายๆเกมมากฝั่ง MMOPG เขาก็มีเกมที่เป็นสายแลนด์ทั้งหลายพวกสาย Counter Strike ก็มีแล้วก็มีทีมหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็คือจะเป็นทีมวังกระบอนอันนั้นก็จะเป็นการรวมตัวกันของฝั่งคอมมูนิตี้เกมนั่นเองนะครับครับโหถ้าพูดถึงเนลลี่กอก็จะต้องลามไปถึงเอ่อแรนรกแหละ นะครัเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเนลี่ก็ก็เอาจริงๆผมว่าหลายๆเกมที่มาอยู่ในสโมสรปัจจุบ,บันเบื่อก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนมาจากเล็กนัลล็อกนี่แหละครับผมใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนเกมกันเล่นไปเรื่อยแต่ว่าไปเจอเกมคอมเพ t ติฟที่มันคลิกอแล้วก็ไปเล่นโดยกันและกระตัางทีมกันไปครับผมใช่ครับผมซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยก็หลังจากที่มันเปลี่ยนจากยุค แลนด์ n ินเทอร์เน็ตอนที่มันเข้ามาเป็นออนไลน์ก็จะเป็นลักษณะของการแข่งขันในเกม MMOPG แล้วก็อย่างที่ซันว่าไว้ก็คือจะเป็นการฟอร์มทีมกันช่วงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนวงการ e-sport ในบ้านเราในยุคต้นๆเลยนั่นก็คือการมาของสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขัน World c y b เ r g a m e กหรือว่า WCG นั่นเองนะครับซึ่ง <Ừ. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกตัวเขาเองเลยว่าเป็นโอลิมปิกของวงการเกมมีการ,รหาแชมป์จากหลากหลายเกมแล้วก็ไปส่งชิงแชมป์กันร,ระดับโลกกันเลยทีเดียวซึ่งมีตั้งแต่ปี2001แล้วก็มีทีมไทยเข้าร่วมในยุคนั้นด้วยนะฮะโดยการจัดการแข่งขันกันก็จะมีทั้งฝั่งของตัว PC ออฟไลน์ต่างๆอย่างพวก Counter Strike, Warcraft, Starcraft, Need for Speed แล้วก็เริ่มมีการเอาเกม fighting บนคอนโซล ยอย่างเทเคินเข้ามารวมด้วยถ้ามีอีกสังกัดหนึ่งที่ผมก็คิดว่าบางคนอาจจะคุ้นชื่อบ้างเพราะว่ามันเป็นมีมนะครับก็คือ MLG ครับผม MLG นะครับตัวของ MLG เนี่ยก็จะเป็นหลีกที่ค่อนข้างจะคุ้นหน้าในเรื่องของคอมดิวตี้นะครับผมช่วงนั้นความท้าทายของวงการก็เรียกได้ว่าประหลาดมากเพราะว่า MLG เนี่ยผู้สนับสนุนจะเป็นพวก m o ท t a n Dew เป็นโดนี่ท s สที่คนเห็นอยู่ในมีม,มที่มันผสมกันนะเพราะ MLG มันเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความเป็นโปรเ e s ชั o นอลของเพลเยอร์นะครับมันก็ถึงล้อกันว้าว M.L.G ยิงอย่างแม่นเลยโอ้โหสุดยอดมันเลื้อยมาจากความดีนี่แหละครับ M.L.G นะครับก็ตีผมว่าตตีในยุคใกล้ๆกันกับ W.C.G เลยใช่ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ก็คือพอมันเริ่มมีการแข่งที่มันค่อนข้างจะเพันภาพที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยอีสปอร์ตมันเริ่มเป็นการขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วนะเว้ยเออมันของจริงนะเออมันของจริงนะเว้ยซึ่งโอเคกลับมาที่บ้านเรากันต่อหลังจากที่มันมี W.C.G แล้ว การจัดการแข่งขันกันเนี่ยหลายๆครั้งก็จะเป็นกําเนิดขึ้นจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีการจัดการแข่งขันของเกมของตัวเองซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็น p u b l i เชอรของเกม m อเมโต่างๆหรือว่าเป็นค่ายเกมที่เอาเกมเข้ามาขายในบ้านเรานะฮะหลักๆก็จะเป็นฝั่ง m อเมโอออนไลน์อย่างแรกนเล็อก ก็จะมีส่งไปอย่างฝั่งของตัว RWC หรือว่า r a g n a r o ร์ล็อกเวิลด์แชมเปีแล้วก็เห็นว่าทีมไทยเนี่ยก็คือได้แชมป์มาหลายรอบด้วยเช่นเดียวกันครับจริงๆอาจจะฟังว่าตัวเกม e s p o r t เนี่ยมันมีหลายเกมก็จริงนะครับแต่ว่า e s p o r t ยังเป็นคำของภาพลักษ์คา t e g o รีประเภทที่คุมเคลือ hmm. เพราะว่าต้องแยกกันระหว่างคอมเพลติฟกับอ e ีสปอร์ตเนาะเพราะว่าบ hmm. างเกมเนี่ยอาจจะแบบเป็นเกมที่มีลักษณะหลายๆอย่างเพราะว่าอ e ีสปอร์ตเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าอย่างกีฬาฟุตบอลมันก็คือฟุตบอล แค่เปลี่ยนสนามแค่เปลี่ยนตัวของนักเตะนะครับแต่ว่าตัว e s p o r t เนี่ยมันมีสับเซ็ย่อยลงไปเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ที่เกมว่าเป็นเกมอะไรบางเกมก็อาจจะเหมาะกับการเป็น eSport ได้กันที่เกมไม่อีกเกมอื่นที่อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ไม่เหมาะกับการเป็น e s p o r t แต่ก็พยายามเป็น eSport ก็มีเหมือนกันนะครับ<ช>แล้วแต่เกมกันไปเนาะครับผมซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยคำว่าเกมที่เหมาะกับการเป็น e s p o r t เนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละค่ายเขาก็แบบ พูดอะไรปุ๊บก็จัดการในยุคนั้นยังไม่มีคาว่าอีสปอร์ตนะก็ใช้แบบว่าจัดการงานของชั้น PR ไป PR ไปอย่างโดดเด่นมาก็จะเป็นช่วงของยุค Special Force Sudden a t t a c เ Get M ออะไรอย่างนี้เป็นยุคค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ค่อยๆผลักดันให้การแข่งขันเกมเริ่มขึ้นมาในคอมเพลติฟ e ตีซีนมากขึ้นนั่นก็คือการมาของเกมที่ครองทั้งร้านเน็ตเลย นั่นก็คือ .a นั่นเองนะฮะหรือว่าจะเรียกกันว่าโดตานะครับจริงๆแล้วเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่ามันเรียกได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าบางคนเอ้ยสรุปแล้วมันจะเรียก .a หรือจะเรียกโดตาดีนะครับผมทางผู้พัฒนาเกมก็บอกว่าจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะนะครับแต่ว่าขอให้มันเออมันไม่เพี้ยนกันมากก็โอเคแหละนะครับก็เป็นโดตาหรือว่า .a นั่นเองนะครับคือตัวของโดตาและ .a เนี่ยมันมีความอย่างหนึ่งที่เป็นจุดแตกต่างแล้วกันนะครับ counter strike p e a i a l force เกมแนว fps เป็นเกมที่เล่นยาก และเก่งยากอืเพราะมันต้องมีเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านมือและสายตามากกว่าเกมแนววางแผนการรบและในขณะที่เกมวางแผนการรบอย่าง RTS Real Time Strategy นะครับอย่างทาง Warcraft หรือว่า Starcraft เองหรือไม่กระทั่ง Red Alert หรือ K K N D นะครับ K K N D เก่าไปไหมม่่รุ่นพวกเร่าับผมเลยครับผมหรือว่าพวกดูนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นเกมที่ อาจจะใช้ในเรื่องของรีเฟกตต่ำลง mm. แต่ใช้ความคิดล่วงหน้าหลายนาทีมากๆจนทำให้รู้สึกว่าเกมพวกนั้นมันสุดไป mm. FPS ก็เก่งยากเกินใ mm. นขณะ,ะที่ RTS บางเกมมันก็ดีฟเกินลึกเกินไปกว่าที่คนคนหนึ่งที่เล่นเกมไม่เก่งมันจะเข้าใจแต่โดตาม,มันประหลาด mm. มันเป็นเกมที่ใช้เวลากลางๆพอกับ RTS แหละนะครับประมาณ3านาทีสีนาทีนะครับ,รนะรบแต่ว่า โดต้าเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ RTS ปกติเนี่ยจะคุมกองทัพใช่ไหมครับครัยูนิตอะไรตัวโดต้ามันคุมแค่ตัวเดียวครับพอคุมแค่ตัวเดียวเนี่ยมันง่ายอืเพราะว่าเราแค่เรียนรู้ว่าไอตัวละครตัวเนี้ยมันใช้สกิลอะไรได้บ้างมันทําอะไรได้บ้างแล้วจงทําหน้าที่ของเองซะ <laughs> ในทีมที่มันยัดมาอีกสี่คนที่เหลือนะครับแล้วใช้ทีมเวิร์กตรงนั้นเนี่ยในการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็ จบลงด้วยดีหรือแยกก็แล้วแต่ครับนะครับแต่ด้วยความที่เกมมันเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ง่ายมากๆและเรียนรู้ได้ไวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันแมสตเพราะทุกคนเก่งได้ครับเกมนี้ครับเพราะจาได้เลยว่าในยุคนั้นเองเนี่ยการแข่งขันที่เกิดขึ้นตามร้านเน็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนั่งที่เกษตรหรือว่าที่ตรงรามคําแหงหรือตรงซอยเอแบกเองเนี่ยโอ้โหจัดทีนึงเขามีทีมเข้ามาร่วมแข่งกันเป็นร้อยเลยนะฮะ เยอะมากครับใช่แล้วก็ฝั่งของการแข่งขันใหญ่ที่เคยมีจําได้เลยว่าตอนเคยนั่งคุมอยู่เป็นทีมงานเลยนะก็คือการแข่งขันที่ฟอร์จูนนั่นเองครับตอนนั้นทางบริษัท f ิ ture g a เกมเเป็นคนจัดในปี2005มั้งครับจริงๆ Dota เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแมปของเกม Warcraft 3นะครับ The Frozen Throne นะครับแล้วจริงๆเนี่ยในแมปช่วงนั้นมีเยอะนะครับหมายถึงว่ามันก็มีตัวเลือกอื่นๆเยอะแหละที่มันก็ดูเหมือนจะ t r y Har d ที่จะเป็น p ี r t อ่าเลเเซเว่น s i e g e นะครับหรือว่าจะเป็นเกมค่อนข้างที่จะหานะครับ free t a อะไรอย่างนี้นะครับ element ด d คือมันมีแบบหลายอย่างเยอะไปหมดเลยแต่ทําไมล่ะทําไมโดตาถึงเป็นเกมที่เป็น e-sport ได้ชัดเจนอยู่ในเกมเกมเดียวแล้วคนเล่นเยอะขนาดนั้นเพราะด้วยความที่เกมที่เข้าใจเริ่มต้นได้ง่ายแต่มี learning curve หรือว่าโค้งการเรียนรู้ที่ลึกมันสามารถคุณจะเลือกตัวเองได้ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณจะเล่นให้เก่งประมาณใด นะครับแล้วเข้าใจง่ายครับในการที่คือคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าเกม m o บ้าเป็นเกมที่เรียนรู้ยากนะครับแต่ถ้าในลักษณะของการเล่นเกมจริงๆแล้วเผื่ออันนี้พูดในลักษณะของคนที่ไม่เคยฟังเรื่องเกมมาก่อนมันมีเกมที่ยากกว่านี้เยอะมากครับโดยที่บอกให้ฟังนี่แหละคือแบบพวกวอลครับฟรีเป็นพวกเกมแนว counter strike คุณเล่นคนเดียวอะ่ะแต่ว่าพอมีปัจจัยที่คำว่าทีเวิร์เข้ามาผสมแล้วเนี่ย อ่าเอ้ยช่วยแบกหน่อยผมไม่ค่อยเกงงาะช่วยแบกหน่อยสิและฉันเล่น Shadow Fiend ไม่เป็นเลยฉันต้องยอมมาเล่นน่ะเออช่วยมาช่วยแก๊งเลนกลางให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันกดสกิลไม่เป็นอ่ะก็ในเมื่อคุณเล่นไม่เก่งแต่คุณใช้ทีมเวิร์กมาเป็นตัวตัวแฟกเตอร์อื่นอ่ะครับที่เข้ามาได้คนมันก็จอยไอ้ฉันไม่เก่งแต่ไอชนะว่ะฉันชนะทำไมอ่ะก็ชนะที่มา g g ครับผมครับนั่นก็คือเรื่องเราในยุคนั้นแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ คำว่า e s p o r t ์ก็ยังไม่ถูกบัญญัติขึ้นในประเทศไทยนะครับเ <Yeah. S 1> พราะเราจะพาย้อนกลับมาอีกช่วงเวลาหนึง่งถ้าเกิดว่าคนที่เคยเล่นฝั่งของเกมที่มันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเป็นเกมที่มีคอมเ v e s ฟซีนที่ค่อนข้างจะใหญ่ในบ้านเราอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือ Magic the Gathering อันนี้จะเป็นการ์ดเกม ถ้าเกิดว่าให้นึกก็คือเป็นเหมือนกับการยูกิแ่ละครับเห็นว่าตัวนี้เนี่ยจะเล่งกันทั้งโลกแล้วก็กําเนิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดกระแสการเกมขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยประมาณช่วงปี2 0 0 2ันสอถึงสอเขาพยายามที่จะสร้างการเอาตัวเกมเนี้ยเข้าไปอยู่ในโลกของโอลิมปิกในการแข่งขันกีฬาจริงๆแล้วก็ตั้งชื่อว่าให้มันเป็นม y s สปอรแต่ในยุคนั้นเนี่ยพยายามที่จะ ผลักดันให้ตัวเองเนี่ยไปเทียบเท่ากับเกมแบบเหมือนกับไ r i d g e หรือว่าพวกหมากรุกต่างๆแต่ว่าความพยายามในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่ายังไม่เกิดสำรฤทธผลใช้คำนี้แล้วกันนะฮะครับผมเออแต่ว่าการบูมของโลก e s p o r t ์ของโลกการแข่งขันเกมในยุค2 0 0ต้นต้นๆสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือประเทศเกาหลีครับเกาหลีใต้เนาะ เกาหลีใต้ฮะเพราะเกาหลีใต้เนี่ยมันเท่าที่ผมเจอข้อมูลมาคือมันจะเป็นช่วงใกล้ๆปี40ของบ้านเราที่เนื่องจากว่ามันเกิดเรื่องของภาวะพิเศษกิจตอนนั้นก็เป็นต้มยำกุ้งดีซีสถูกไหมอ่าใช่ครับอ่านี่ผมขยายความเพิดีหนึ่งแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นไม่แพ้กันนะครับสาเหตุที่คนเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีใต้นะครับฮิตเรื่องอีสปอร์ตขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นคนตกงานเยอะครับอืพอเขาตกงานเยอะเขาไม่มีงานทำ คนที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็กลับไปมองเรื่องของเกมเพราะมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดครับนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นมามันลืมเรื่องราวของความเจ็บปวดในช่วงที่ฉันไม่มีงานทําได้ดีมากแล้ฉันก็เริ่มที่จะหมกมุ่นกับมันเยอะขึ้นครับจนกลายเป็นกระแสของ PC Bank ที่บอกก็คือคนเกาหลีจะเรียกว่า PC แบงนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่า จุดของ e สปอร์ตมันเลยดูจะสตาร์ทได้ไวแบบพิลึกมากๆเพราะมันเป็นช่วงที่เป็นช่วงคราิสหรือว่าเป็นช่วงค่อนข้างจะเป็นวิกฤตของเศรษฐกิจประเทศนะครับแล้วในช่วงนั้นเองเนี่ยทางตัวของออแกไนเซอร์ต่างๆเนี่ยเห็นถึงฟอเทเชียลนี้อย่างคาดไม่ถึงช่วงที่เรายังเล่นเกมเ o า n t e ต s t r i k ตหนึ่งจะโถกครับผมน่าจะเป็นพีเรียเดียวกันคือที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีการแข่งขันสต r ร์คราฟแล้วสปอนเซอร์เป็นสายการบินครับครับ แล้วแข่งขันกันในโรงงานเก็บเครื่องบินครับผมอืมแล้วหันมามองบ้านเราคือคว้างระเบิดไปแล้วเฟี้ยงกันอยู่ใน s อครับ<ะ>คือมันทําให้เห็นว่าเราไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าทําไมเราถึงช้าก,กว่าเขานิดนึงเพราะว่าจุดของโมเมนต์แต่ละประเทศตมันไม่เหมือนกันใช่นะครับแล้วพอไปถึงอยู่จุดนั้นเขาเลยเห็นภาพลักษณดเจนเอาง,ง่ายๆดีกว่าครับรู้จักรีเพลย์ไหมคือในเกมเนี่ยปรติเกมมันจะมีรีเพลย์ พอ<ก>จบเกมเหมือนกับจบเกมมาเสร็จปุ๊บก็จะได้ไฟล์มาตัวหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะมาศึกษาได้ว่าในเกมนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับสมัยนั้นธุรกิจไลฟ์รีมิ่งยังไม่บุมครับไม่มีดีกว่าโซเชียลเนบบก็ไม่มีอแล้วรีเพลย์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเล่นธรรมดาเนี่ยรู้สึกได้ถือว่าเฮ้ยเราจะเล่นยังไงให้เก่งเท่ากับผู้เล่นที่เป็นโปรรีเพลย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากถึงขนาดว่ามีมูลค่าในการซื้อขายนะครับขายแฟแ์นด์ฟรปปี้ดิสครับในยุคนั้นกัน มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะอย่างเช่นโดตาสมัยผมอะ่ะก็คือเฮ้ยแข่งเจ็บเลเหรอผลเป็นยังไงไม่มีใครรู้เลยไม่มีเว็บไซต์รายงานด้วยไม่มีชียลเน็ตเวิรีเพย์ล่ะรีเพย์ขึ้นหรือยังโหลดรีเพย์ปึบ๊บเข้าวอคาปับเข้าไปดูครับอู้สนุกมากเลยแต่ก็แค่ดูรีเทไม่มีคนพากันไม่มีคนพาก็ดูไปก็เลยเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะครับของอีสปอร์ตช่วงต้นอย่างนี้ครับผมซึ่งในช่วงของการบูมในช่วงนั้นของประเทศเกาหลีนั่นแหละครับ เริ่มมีการที่จะมีถ่ายทอดสดการแข่งขันกร,ระดับออกทีวีทั่วประเทศเลยค,คนที่เป็นนักกีฬาขึ้นบนเวทีเสร็จปุ๊บแล้วแบบมีสาวกรี๊ดซึ่งมันเป็นโมเมนต์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวงการการแข่งขันเกมของโลกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มกระจายจากเกาหลีเนี่ยไปสู่ภูมิภาคอื่นๆแล้วก็ที่ชัดเจนสุดก็คือที่อเมริกานั่นเองและในช่วงยุคนั้นเองแหะครับที่ทําให้เกิดคําว่า e สปอร์ตเกิดขึ้น ซึ่งในยุคนั้นก็แล้วแต่จะสะกดกันนะฮะว่าจะเป็น e- ขีดสปอร์ต <laughs> หรือเปล่า <laughs> หรือว่าจะต้องเขียนแบบ E ีตัวเล็กแล้วสปอร์ตตัวใหญ่อะไรอย่างนี้เขาจะมีคุณคุณเวทไอย์เขาสอนสื่อประมาณว่าการที่เขียน e ขีดสปอร์ตมันเหมือนเป็นการเหมือนสับเซตอะแบบเหมือนเราเป็นสับเซตของสปอร์ตอะซึ่งจริงๆแล้ว e ีสปอร์ตมันก็คือ e ีสปอร์ตมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับสปอร์ตตรงๆไง,ง,ง,งเขาก็เลยแบบเฮ้ย hey, ไม่มีขีดมัง้งในมันไม่ใช่มัง้งอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเพราะว่า ในเรื่องของการบรรจุเนี่ยเขาก็มีการพยายามบรรจุให้ใช้คําที่ไม่มีขีดนะครับอถ้าใช้ได้ไม่มีขีดก็โอเคแหละนะครับผมก็คงให้นึกถึงอีเมลนะเพราะว่าอีเมลของคุณมีขีดหรือเปล่ามานั่งดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่นะครับโอเคซึ่งสําหรับอีสปอร์ตตอนเนี้ยเริ่มกําเนิดขึ้นแล้วในฝั่งของบ้านเราเองอะตอนนั้นผมจาได้ว่าคนในวงการเกมอย่างตอนนั้นผมทําอยู่กับสื่อของทางวิ e k l ออนไลน e future gamer แล้วก็ออนไลน์เซสชั่นก็จะ เริ่มมีการเฝ้าฝันกันแล้วว่าแบบเฮ้ย <Yeah. S 1> ที่ฝั่งของเกาหลีเขามาบูมสักขนาดนี้เริ่มมีคำว่าอ e ีสปอร์ตเกิดขึ้นแล้วเราอยากที่จะมีอะไรแบบนั้นบ้างจริงๆจ,จากตรงนั้นเองเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ เป็นต้นกำเนิดของช่อง Gquare ร uh. ซึ่งฉายเกี่ยวข้องกับเกมล้วนๆเลยบ,บน t True v i s i o n นั่นเองนะฮะ mm. ในตัวนั้นเนี่ยช่องจะเกิดขึ้นในปี2006ซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยส่วนของการแข่งขันมาก็เริ่มที่จะมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันตามร้านการแข่งขันโดยมีการสนับสนุนจากพวกค่ายเกมหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นผู้จัดเองแล้วก็อย่างใน Thailand g เกม Show ปี2007ก็จะมีฝั่งของโซนเซนเกมซึ่งก็จะมีทั้งฝั่งของ การแข่งขันแบบ PC แล้วก็คอนโซลด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งในปี2008นี่เองครับคำว่า Esports เริ่มมีการใช้ในการแข่งขันวงกว้างมากขึ้นกับงานที่ชื่อว่า Big Face หรือว่า Bangkok International Game Festival ซึ่งจัดโดยทางฝั่งของ Future Gamer กับทาง G Square นั่นเองนะฮะโดยจะมีการจัดการงานที่มีชื่อว่า EStC หรือ e s p r t t Thailand Championship ครับ ครับผมแล้วก็อยากเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากว่าจะมีทางของ Big Face ที่เป็นจุดแรกๆของ E-Sports นะครับะจะมีตัวองค์กรอื่นมากมายด้วยครับถ้าให้ Let's ล y เช่นเป็นตัวของ t a i ส v e r g a m e มนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกมผมขอใช้คำว่าน่าจะเป็นที่แรกๆ ของประเทศไทยเลยเขาว่าได้นะครับในการที่สร้างตัวตนของ e s p o r t ์ขึ้นมานะครับแล้วมันมีหลายเกมเนยนเนาะจะเป็นเอ่อวอลคราฟเป็น Starcraft นะครับเป็นเอ่อตานะครับผมแล้วก็ตอนนั้นมีฟี f a ด้วยนะครับอยู่ในคอมมูนเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทของใช้คาว่าผู้คลั่งไคล้แล้วกัน e s p o r t ์นะครับผมหรือเกมที่มีการแข่งขัน นะครับผมแล้วก็แข่งขันเพื่อชิงแผ่นรองเมาส์ห้าแผ่นครับผมไม่มีตังนะครับ,ม,รบมีแต่แผ่นรองเมาส์ครับวันไหนวันดีคือดีหน่อยก็เมาส์เลเซอร์เด d ดแอดเดอครับหตัวทุกคนก็หูแข่งแล้วได้เมาส์เด็ดเลเซอร์เดแอดเดเป็นของฝากด้วยห นะครับแต่เหลือสิ่งใดนั้นนะฮะคือเขาไม่ได้วาวเรื่องเงินรางวัลหรอกใครๆก็้อยากไปที่หนึ่งตอนนั้นนะผมอ๋อซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยเอาจริงๆนะเรื่องเงินรางวัลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพนพอยมากเพราะว่าการขึ้นเงินรางวัลขึ้นถึงหมื่นบาทนี่คือเป็นอะไรที่แบบโหน้ําตาแทบไหลละเพราะในยุคนั้นเองฝั่งของตัว Big กเฟซเองเนี่ยครับก็การแข่งเอเอซีเนี่ยอย่างโดตาเขาก็มีเชิญทีมต่างประเทศมาเป็นครั้งแรกๆเลยมีจากสิงคโปร์อินโดมาเซมา แล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าในยุคต้นๆนั้นนะครับเวลาเราเล่นกันส่วนใหญ่เราจะเล่นเน้นกันที่เลนเฟสก็คืออยู่ในเลนกันซะเยอะแล้วกว่าจะมาตีกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงหลังประมาณนี้ใช่ไหมฮะ<ช>แต่ว่าการมาของทีมต่างประเทศทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยโดตามันก็ไล่ฆ่ากันตั้งแต่นาทีแรกเลยนี่ว่ามาแล้วแต่แผนมนแล้วแต่แผนด้วยวอะไรด้วยครับผมครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคำว่า e s p o r t ก็เริ่มมีการจุดประกายในประเทศไทยแล้วแล้วก็เริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าฝั่งของตัวหลีกการแข่งขันเนี่ยหลังจากนั้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าหลังจากที่ e s p o r t ์เริ่มบูมจากโ o t a ด้วยจากอะไรด้วยก็เลยทำให้เกิดการผลักดันจากภาคเอกชนเกิดการแข่งขันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง t GPL หรือว่า TESL นะครับซึ่งเป็นการผลักดันจากสื่ออย่างทางบริษัทคอมเกมเมอร์ amer, แล้วก็บริษัทพวกค่ายเกมมิ่งเกียร์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน,คร,นครับผม รู้สึกว่า TSL นี่จะเป็นทางฝั่งของผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของนะสมาคมก็ได้แหละครับก็คือ TPL เนี่ยก็อดีตก็คือจะเป็นคอมเกมเมอร์ปัจจุบันก็ยังทำงานพาร์ทเดียวกันอยู่เนะคือ TSS ใช่ครับผม,ผมซึ่งหลังจากนั้นจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนและ Impact มากที่สุดครับคือปี2013ครับคำว่า e s p o r t เริ่มแพร่เข้าสู่ภาครัฐแล้ว เหตุผลคือมันมีการแข่งขันที่ชื่อว่าอาเซียนอินดอร์แอนด์มาริโลอาร์ตเกมซึ่งมีกีฬาสาธิตเป็นอ e ีสปอร์ตนั่นเองครับตอนนั้นนี่คือแบบทุกคนร้องว้าวมากในวงการเกมว่าแบบเฮ้ยมันมีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในการแข่งขันแบบเหมือนกับกีฬาระดับนานาชาติด้วยเว้ยดังนั้นจุดนี้ก็เลยมีการผลักดันนะครับฝั่งของตัวการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเนี่ยพยายามที่จะส่งตัวแทนเนี่ยเข้าไปในการแข่งขันนี้ให้ได้ โดยการแข่งขันเนี่ยต้องบอกฮะว่าที่มันมีอ e ีสปอร์ตในการแข่งขันของอาเซียนอินดอร์แอนด์มารเชียลเกมเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการผลักดันจากทาง International Esport Federation หรือว่า IESF เป็นฝั่งของสมาคมอ e ีสปอร์ตนานาชาตินั่นเองแต่ด้วยข้อกำหนดต่างๆครับในการที่จะส่งทีมเข้าไปร่วมการแข่งขันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องส่งในนามของสมาคมกีฬา พอมาข้อนี้เสร็จปุ๊บบ้านเราในยุคนั้นก็แบบเฮ้ยขนาดสมาคมเกมมันยังไม่มีเลยสมาคมของกีฬาอีสปอร์ตแทบไม่มีเลยด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเกิดมีการจัดตั้งสมาคม e s p o r t ์ขึ้นมาในนามของ TESA หรือว่า Thailand e s p o r t a s s o c i a t i o n ครับผมซึ่งตอนนั้นนี่ก็จะเป็นการร่วมมือกันของทางฝั่งของคอมเกมเมอร์แล้วก็ค่ายฮาร์ดแวร์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนั่นเองนะครับครับผม ต่ว่าในยุคนั้นเองเนี่ยคือเขาส่งนักกีฬาเข้าไปในการแข่งขันไม่ทันแต่ทางฝั่งของ TSA เนี่ยก็ได้มีการจับมือร่วมกับทางฝั่งของ IESF หรือว่าสมาคม eSport ระดับนานาชาติแล้วก็มีการร่วมมือกันในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในปีต่อๆมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของเกมมิเกลแล้วก็ฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับตอนเนี้ย ฝั่งของสมาคม e s p o r t ์ถือว่ากำเนิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐลองย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งละกันตะกี้เราเป็นปี2013ใช่ไหมค,ครับต้องย้อนมาที่ปี2011ที่เกิดกระแสทำให้ e s p o r t ์เริ่มโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเป็นยุคข,ของ a กันละปี2011ครับมีบริษัทที่ชื่อว่า Playinter เป็นผู้ให้บริการเกมที่มีชื่อว่า Heroes of New Earth หรือว่าเกม h o นนั่นเองครับใช่ฮีโร<ะ>่เนวเอิร์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยฮอนเนี่ยเป็นเกมที่คนอนุมาน ไ hmm. ว้ว่าเป็น Dota 2, <laughs> 2ในตอนนั้นนะครับ, <laughs> รบถามว่าทําไมคือด้วยความที่เกม uh, Dota เนี่ยนะครับเป็นแมปที่รันอยู่บนเกม Warcraft นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโปรแกรมโกงนะครับ <laughs> ถ้าสำหรับคนไม่เล่นเกมเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าแมปแฮกนะครับ <c oughs> หรือว่าการคือปกติในเกมแนวการวางแผนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอ่อฟอ r วอร รือว่าเหมาอะสองครามนะครับที่จะมีการกันวิสัยการมองเห็นทําให้เกิดการเล่นแท็กติกต่างๆซึ่งแบบว่าเฮ้ยเพราะว่ามุมมองของตัวละครเราเราจะเห็นแค่ตัวตรงเราใช่ไหมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะเราจะไม่เห็นตัวจนก,กว่าเราจะเดินไปเจอเองแต่อีกเจ้าแแบบแฮกเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างตรงเนี้ยมันไม่มีเลยมันเห็นกันทั้งแแบบเลยนะครับแล้วไอคนที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ก็จะไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จะได้เปรียบกว่าคนมันเบื่อครับแล้วมันไม่ใช่แค่แแบบแฮกด้วยวั้นจะมีขอลายแแบคือแแบบปลอมอีก แบบปลอมคือสมมติว่าตัวละครเรายิงเริ่มต้นมีเลขระยะอยู่ที่หนึ่งร้อยไอ้นี่มันโมดิฟายล่อเป็นพันหนึ่งครับแต่ว่ามันมีผลแค่คนเดียวครับกรณีเคสเดียวกับแบบแฮกเลยคนเริ่มเจ็บปวดกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมวอลครับมันมีข้อจํากัดเพราะมันอยู่ในเกมนั้นแล้วก็เป็นการมาของฮีโร่ในเวิร์ดแก้ปัญหาเรื่องรีเวิร์ดได้รีเวิร์ดคือพวกเล่นแล้วเข้ามาแล้วออกครับด้วยความที่เกมพวกนี้มันเล่นเกมมันห้าคนแล้วมันหายไปคนเนื้อแม่ใช้ไปกอกน้ําทะเลาะกับ แฟนบ้าๆ, <laughs> ๆาก็แล้วแต่นะครับแล้วหายไปคนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่า้คนนี้น่าจะโดนลงโทษหน่อยนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกสี่คนที่เขาต้องมาแบบกลั้มเกืนน้ำตากับการที่คนเขาหายไปหนึ่งคนในทีมนะ,นะครับก็เลยกลายเป็นว่าฮีโร่ในเว็บเนี่ยมีระบบทุกอย่างเลยที่มาแก้เพนพอยต์แก้จุดเจ็บปวดของคนเล่นโดตาได้ภาพก็สวยอะไรก็ดีไปหมดนะครับคนก็เลยไปเล่นแต่ตอนนั้นอ่ะฮอนเนี่ยขายเป็นกล่อง กล่องแล้วประมาณพันกว่าบาทในช่วงนั้นซึ่งแพงพันห้าหรือพันมาณแต่หลักพันแน่นอนผมจําได้ว่าตอนนั้นผมซื้อออนไลน์มาอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามมันเอเนียพี่มันเป็นค่าสกุลดอลล่า ใช่ครับมันเลยแพงนะครับเราค่างเงินเราตอนนั้นก็เจ็บๆอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนจะเล่นฮอนได้มันก็เป็นกลุ่มประมาณเล็กๆประมาณนึงแล้วก็มีอยู่ในไฮซิเบอร์เกมนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นครับพี่เพราะว่าตรงที่ว่าอยู่ๆฮอนประกาศมาจากที่ทางตัวของพี่โปรจีบอกนะครับว่าเพนเตอร์เป็นผู้ให้บริการมันเริ่มเกิดจากเรื่องที่ว่ามีการประกาศมาจากเพนเตอร์แล้วก็ประกาศจาก S2 สทูเกมผู้ให้พัฒนาเกมผู้ให้บริการและพัฒนาของฮอนเนี่ยว,ว่าเราจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เซาท์อีสเทอร์เซียที่เฮ เล่นฟรีครับฟรีทูเพลย์แล้วฉันที่จ่ายเงินให้แกไปพันสารอยบาทฉันจะต้องรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ใช่ไหมผมยัง<ก>มีด <ID S 2> ีตัวนั้นอยู่เลยนะฮะคือต้องบอกว่าเขาแก้อย่างนี้ครับปกติในเกมเนี่ยเวลาซื้อเสร็จปุ๊บแล้วฮีโร่ทุกตัวในเกมเนี่ยมันไม่ได้เล่นได้หมดนะครับ,รบมันต้องใช้สกุลเงินในเกมในการซื้อไอ,อ,อสกุลเงินที่ว่าเนี่ยเล่นเกมธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าอยากไวก็เติมตัง Hmm. นะครับเติมเพิ่มอีกทีหนึ่งเป็นไมโครทานเซชันนะครับแต่ว่าไอตัวตรงเนี้ยก็เปิดฟรีไงไม่มีค่าแรกเข้า hmm. คนก็เลยโอ้ยคนเอเชียไม่มีเงินหรือไงช่วงนั้นแบบเปิดฟรีก็แง่ละ ใช่ครับพวกเราไม่มีเงินก <g ül> ็โอเงแหละนะครับก็ไม่ปฏิเสธว่าเรื่องของปัจจัยของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องเกมในแต่ละทวีปบมันมีไม่เท่ากันครนะ <g ül> ครับช่วงนั้นคนก็เลยคนไทยก็ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเล่นฟรี <g ül> เข้าไปเล่นเฮโลเข้าไปเลยแล้วเอ j นจอยรู้สึกดีมากฟิลกูดมากโอ้นี่คือ Dota 2แต่ตอนนั้น Dota 2องยัง in นด v e เว p m e ล็อ ใช่ผมจำได้ว่าผมเคยไปคุยกับผู้พัฒนาโด t a 2อยู่เหมือนกันใช่คือมีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่พูดถึงด้วยก็อย่างที่บอกต่อมานะครที่พ,พี่พี่ปอจีกันูดก็คือเรื่องของระบบแอืงเป็นเกมเกมแรกแรก,แรกๆเลยที่ใช้ระบบ MMR เข้ามา เอ็มเอมาคือเอ็มอามันเป็นค่าของผมจะขออนุญาตที่จําชื่อคนคิดระบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเป็นระบบสากลครับก็คือการใช้ตัวเลขเป็นขั้นบันไดอะครับ mm hmm. ในการที่จะบอกถึงอัตราความเก่งกาจของผู้เล่นตทน,นั้นว่าเล่นอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ครับในฐานะที่ผมเคยอยู่ตรงนั้นตอนแรกผมคิดว่าระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ดีอื mm hmm. เพราะว่าระบบนี้เป็นการแบ่งแยกชนชั้น mm hmm. ระหว่างคนที่เล่นดีกับคนที่เล่นกากครับแล้วมันเป็นการที่จะทําให้เกิดการเหยียด mm hmm. ว่าไอ้พวกเอ็มอาร์ต่พวกบอล พวกบอลสครับามไม่พวกกากเอ้ยกกเอยเอัอออ่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าแต่คิดไปคิดมาแล้วอะไรละ่ะที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นเพลเยอร์ที่เก่งหรือไม่เก่งอะ่ะครับมันไม่มีระบบอะไรที่บอกได้มากกว่า MMR มอเลยจะใช้แค่สถิติในตัวเลขก็ไม่เพียงพอในบางทีเพราะมันไม่มีโปรเจชันครับใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่า MR ถูกใช้มาและใช้ได้ชัดเจนมากในฮอนนะครับแล้วก็ตัวของระบบ r e c o n n e c t เนาะ อ่าที่พี่โปรจิกัเราจะเ็นชั่นเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปหมดเลยคนก็เล่นฮอนกันเยอะมากตอนนั้นครับผมซึ่งสําหรับตัวเกมเองในยุคนั้นเองเนี่ยคนมันมักจะติดกับการเล่นโดตา<ช>แต่ฮอนเนี่ย เอากันตามตรงเลยนะยุคนั้นนี่คือแทบจะลอกตัวฮีโร่ออกมาจากโดตาแบบดื้อๆเลย <laughs> ใ,ชใช่ใช่มันแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยกระผมเปียนนดิดหน่อยจากจุดนั้นเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนสามารถที่จะย้ายเข้ามาเล่นตัวฮอนเนี่ยได้ง่ายแล้วฝั่งของเพลนเตอร์ก็มีการอัดฉีดเงินรางวัลมาใช่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเงินรางวัลหลักแสนเว้ยอ่าแน่นอนมันกลายเป็นว่าทําไมคนถึงรู้สึกว่า ทางตัวของไกรน้าเองหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมีเป็นผู้ที่ผลักดันอย่างชัดเจนเพราะเขาคือรุ่นบุกเบิกใช่ครับเพราะว่าสมัยนั้นก็อย่างที่เราคุยกันใช่ป่ะมันเริ่มต้นจากชิงแผ่นรองเมาส์เริ่มต้นจากการชิงเมาส์แล้วก็มาเรื่องของกงินรางวัล<ะ>แค่ห้าพันหมื่นหนึ่งก็รู้สึกว่าฮ<ะ>เฮ้ยเล่นแล้วได้เงินได้เหรอใช่แล้วพอเป็นหลักแสนเฮ้ยนี่มันอาชีพแล้วเว้ยใช่ผมจำได้เลยว,ว่าปีส0 0 6อะ่ะผมเคยเห็นป้ายงานแบงคอกเอ่อเกมโชว์ฮะแข่งขันได้ที่หนึ่งเกม ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็น Counter Strike มัง้งที่หนึ่งได้คอมหนึ่งเครื่องสมาชิกในทีมมีห้าคนคุณก็เอาไปชำแหละแกเอาแรมไปนะ<ช>เอาเอะไรไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นมีเหตุผลอยู่ครับพี่ผมขออนุญาตอธิบา,ายให้ว่าทำไมนะครับด้วยความที่ว่า Counter Strike Red Alert uh, Starcraft ไม่มีผู้ถือครองลิขสิทธิ์ที่จะมาในไทยซิงมันได้อนอกจากการขายก๊อปี้ครับขายตัวเกมเป็นรอ,อบๆเป็นโคดๆไปใช่ ในขณะที่ทางตัว h e r o นเนเวิร์เป็นผู้ได้สิทธิ์ในการจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการเท่ากับว่ามันมีการมอนติทซิงการหาเงินรายได้เนี่ยมากกว่าปกติครับ เขาสามารถทําได้ในการที่จะจัดบิ๊กไพรซ์ทัวร์นาเมนต์เพราะว่ามีส่วนแบ่งของรายได้ตรงนี้ม,มาช่วยเหลือให้เกิดการสร้างมาร์เก็ตติ้งอีกซีกหนึ่งที่เรียกว่าอ e ีสปอร์ตอย่างนี้แหละจริงๆแล้วอ e ีสปอร์ตมันคือสับเซตของมาร์เก็ตติ้งของเกมเกมหนึ่งนะครับเกมปกติเนี่ยจะมีระยะเวลาของมันที่เป็นอายุที่เดี๋ยวคนก็จะเบื่อถูกไหมครับถูกเล่นไปเล่นมาเกมเนื้อเรื่องอย่างเราเล่นฟ i n a น์นลเวอร์ซีพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนื้อเรื่องหมดแล้วอาฉันไม่อยากเล่นแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่าตัวละครน,นี่ แต่ e S <S อีสปอร์ตไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นมันแทรกเรื่องราวแบบนั้นได้แต่ว่ามันเป็นการผจญไปที่ไม่รู้จบจนกว่าคนจะเบื่อไปเองครับนะครับคือผมเคยไปดูตัวของสารคดีชื่อว่าไฮสกอร์อะไรที่จะทําให้คนเราเล่นเกมได้โดยที่ไม่เลิกคือการสร้างความท้าทายที่เรียกว่าไฮสกอร์อ e ีสปอร์ตจะคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนนิทานในบทอีกข,ของอีกเล็บนะครับนั่นคืออีสปอร์ตคือซิกหนึ่งของมายติ้งที่ทำให้คนเชื่อมั่นในอีโคซิสเต็ม และทําให้เข้าใจได้ว่าตรงเนี้ของจริงนะเมื่อเมื่อเปลี่ยนจากฝั่งของอีโคซิสเตมฝั่งของจากมาร์เก็ตติ้งสู่ฝั่งของอีโคปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคอมมูนิตี้เป็นไซเคิลครับแล้วหลังจากที่เป็นคอมมิชชันมันก็จะกลายเป็นทำให้เกิดวงการที่เรียกว่าอ e ีสปอร์ตขึ้นมานั่นเองนะฮะเพราะว่าอย่างที่ซันพูดตะกี้เนี้ยพูดเรื่องของการเก็บเกี่ยวพวกผลประโยชน์แล้วก็รายได้ต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นบริษัท ที่สามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวได้เต็มๆแล้วเนี่ยไปนึกถึงตอนผมเคยคุยกับผู้บริหารคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เกมวอลคร f t อยู่อ่าเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาสามารถเก็บตังค์คนเล่นโดตาได้ขอแค่เกมระบาดตอนนี้บริษัทเขารวยไปแล้วถูกต้องครับเพราะอะไรทำไมฮอนถึงทำได้ในนั้นเขาเรียวกว่ามีคอสเมติกหรือรว่าในภาษาทางการเขาเรียวกว่าไมโครทรานเซชันนะครับปกติเกมเกมหนึ่งเนี่ยสมมติเราซื้อต้องการซื้อเกมวอลครืฟ ก็ปี้หนึ่งราคาพันห้าร้อยบาทบแต่มันจบที่ตรงนั้นไงแล้วทําไมถึงมีสิ่งที่เรียกว่า DLC ที่คนจงเกียรจ,จงชังนักหนา <c oughs> เพราะว่าการเดเวลอปเกมเกมหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายครับ <c oughs> แต่ตัวเลขเท่าไหร่คนไม่รู้หรอก <c oughs> เพราะเขาไม่มานั่งกลางให้คนดูอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่ Enduser จะรู้นะครับ <c oughs> แต่ว่าพอจะพัฒนาเดเวลอปอะไรเพิ่มเติมอะ่ะมันใช้เงินอยู่ดีอื <c oughs> เขาก็ต้องหาทางโขกเอาเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะ <c oughs> ไม่เชิงว่าเรียกว่าโขกโขกอาจจะดูแรงไปใช้คําว่าต้อง เก็บให้ได้เพื่อจะให้เกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเดินกับเกมนี้ต่อมันก็ต้องใช้เงินเพิ่มเติมครับนะครับก็ไม่มีการตัวของ extension content นะครับหรือ DLC นี่แหละนะครับมาเพิ่มเติมตัวของ e-sport มันก็จะพิเนษนิดนึงมันจะเป็นขายสกินออเแล้วสกินอ่ะพี่มันถูกมันจ่ายจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายไหลไหลไหลไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนึงคือเสียไปแล้วแบบเฮ้ยกบหมื่นแล้วว่ะถูกต้องแต่ว่าด้วยความที่เกมมันฟรีไง เล่นจํานวนใช้ปริมาณมแล้วมันก็เลยเกิดการเป็นมานิีูที่เจะขึ้นครับนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงหอนกันเรียบร้อยแล้วซึ่งเข้ามาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนภูมิทัศน์ของวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเรามากขึ้นจากลาง,งวันหลักหมื่นตอนนี้ขึ้นมาเป็นหลักแสนล้วแต่อีกตัวนึงที่เข้ามาแล้วก็มีผลกระทบกับคําว่าวงการอ e ีสปอร์ตมากเลยนะั่นคือตอนที่เพลนเติม เรลียนชื่อไปเป็นการีนา,าและเอาเกมระดับโลกเข้ามานั่นก็คือ League of Legends คือ League of l l g g n n s, <S เนี่ยเป็นเกมที่นะครับเรียกว่าเป็นจุดสตาร์ทของ e s p o r t โลกเลยเกมหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เหนีอยวความคาดหมายมากเพราะ League of Legends เนี่ยไม่ได้บูมเลยในไทยตั้งแต่แรกคนไม่รู้จักคนรู้จักแต่โดตา และรู้จักแต่ฮอนใช่เอลเอลเกมอะไการ์ตูนจางเ <c oughs> กมกากวเนี่ย <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วมันเห็นภาพลักษณ์ชัดเจนครับว่าตัวของเกมเนี้ยเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในมระดับสากลครับไดครับผมเพราะว่าในยุคนั้นเองเนี่ยทางฝั่งของไทยมาก็พอหลังจากเปิดเกมเสร็จปุ๊บเนี่ย มีการเฟ้นหาสมาชิกเข้ามาสู่ทีมซึ่งกลายมาเป็นทีมชาติไทยเลยเพื่อเข้าแข่งขันในการแข่งขันที่มีชื่อว่ากรี a Premier League หรือว่า GPL นั่นเองและตอนนั้นนี่ก็คือมีการฟอร์มทีมที่ชื่อว่าแบงคอกไททันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการแข่งขันลีกในแบบที่เราไปเจอกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะฮะและนอกจากนั้นนักกีฬาที่เข้ามาอยู่ในทีมนี้ไม่ใช่ว่าชนะแล้วถึงได้เงินนะคุณได้เป็นเงินเดือนด้วย ซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่านั่นคือเพนพอยต์ของคนเล่นเกมครับ,รบเพราะเกมคือกิจกรรมที่ไม่ได้อะไรนอกจากความสนุกอืแต่ว่าการเล่นแล้วเป็นอาชีพได้เฮ้ยสำหรับเด็กเล่นเกมคนหนึ่งที่ติดเกมมากเนี่ยเหมือนฝันเลยฉันเล่นเกมไปเรื่อยฉันก็มีเงินเดือนด้วยว้าวแต่จริงๆมันไม่ง่ายขนาดนี้นะเพราะพอคุณตบเท้ามาเป็นโปรเนี่ยโอ้โหความรับผิดชอบที่คุณต้องเตรียมเต็มไปหมดเลยครับ <laughs> <laughs> ก็ผมซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่มันเป็นกระแสว้าวแล้วนอกจากมีนักกีฬาเข้ามาแล้วได้รับเป็นเงินเดือนแล้วคนที่เป็นนักกีฬาเก่าๆครับผมจําได้เลยพี่หนุ่ม SVBU อ่า WCG ใช่ตัวตัวท็อปจากฝั่งของโลก Dota จากฝั่งของทีมซุนวูทีมเวิร์กเนี่ยแกกระโดดเข้ามาเป็นโค้ชเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย S <S นั <S <S กกีฬาเก่าๆก็กลายมาเป็นโค้ชได้มีอาชีพนี้ด<ช>้ว<ล>ยวะเพราะปกติมีคนอื่นอีกด้วยอย่างเช่นอ่ะพี่วูตอนนี้แกก็ไปทําเป็นนักพากใช่ไหมใช่แล้วก็มีบางคนที่บายบายแล้วคือแกไม่ได้อยู่ในวงการอีสปอร์ตแล้วอย่างเช่นพี่ป้องครับอ่าอยู่แก๊งเดียวโดวต้าแหละเขาแยกย้ายแต่คนบางคนแล้วเขารักเกมครับเขาก็ลุยต่อครับผมบซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็นความว้าวที่เกิดขึ้นฝั่งของโลกของคนในวงการเกมเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยอ e ีสปอรเป็นอาชีพได้นะเว e ้ย e-sport มันกลายเป็นวงการที่ยิ่งใหญ่ได้นะเว้ยแต่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยมันยังอยู่ในโลกของคนที่รู้จักเกมอยู่แล้วอ่ะใช่มันค่อนข้างแคบใช่ครับผมแต่สิ่งที่ทำให้ e-sport ไปสู่วงการที่กว้างขึ้นเข้าถึง m a s มีเดียเข้าถึงมวลชนต้องพูดถึงเกมน,นี้ครับไม่ว่าคุณจะรัก หรือไม่ว่าคุณจะเกลียดเกมนี้ก็ตามคุณต้องยอมรับว่าเกมนี้มันอิมแพคกับสังคมแทงจริงนั่นก็คือ R O V เกมที่ผมพานี่แหละครับคือต้อบอกว่า R V เนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าท้าทายคนเล่นสังคมในเกมการเล่นเกมมากครับมันจะมีคำว่าเคยได้ยินคำว่า P C Master Race อก็คือคนที่เล่น PC <G ül> ก็จะรู้สึกว่าฉันคือที่สุดแล้วเครื่องของฉันนี่มันแรงมากรันได้120 fps สามารถที่จะปรับการาฟริกได้สุดมากภาพมานี่คือแบบเหมือนกับเห็นเป็นคนจริงๆเลยซึ่งตรงนี้ครับผมอธิบายให้ว่าทำไมคนเล่นเกม PC ถึงไม่ค่อยที่จะไปอินับก,การเล่นเกมมือถือครับพรเพราะปกติเกมมือถือเนี่ยมีโมเดลในเรื่องของการใช้ระบบไมโครทันเซชั่นหรือว่าลักษณะของเกมที่เรียกว่า Pay towin การจ่ายเพื่อชนะ นะครับคือการจ่ายเพื่อได้คอนเทนต์ต่างๆที่เราต้องการโดยที่การเล่นธรรมดาอาจจะยากที่จะเอื้อมถึงด้วยความที่เกมมือถือเนี่ยเป็นเกมที่ตอบโจทย์กับคนที่มีลักษณะในผู้ที่สามารถพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเล่นเกมพีซีได้ถูกไหมเพราะเวลาในชีวิตเขาน้อยนะครับเขาก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาในบางทีเลยครับผมแล้วเพื่อที่จะเล่นถ้าเขาชอบเขาก็จ่ายเยอะนะครับทีนี้เนี่ยตัวของ RV เนี่ยพอเข้ามาเป็นลักษณะของเกมที่เป็นคอมเพลติฟตการแข่งขันเนี่ย แล้วไม่ใช่เกมพีซีมันเกมมือถือภาพลักษณ์มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเกมมือถือแบบเฮ้ยจ่ายตัวนี้โกงป่ะเนี่ยจ่ายเงินก่อน300ร้อบาทได้ตัวละครตัวนี้ไอตัวนี้มันโกงโอ้โหมันเพทรวินไหมแต่บอกก่อนว่าสุดท้ายแล้วตัวเกมมันสามารถใช้หาเงินในเกมเกมได้คือบางทีคนเขาไม่เข้าใจเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เขารู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัว Rv เนี่ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอย่างที่พี่เป็นโปรติบอกก็คือเรื่องจริงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ๆมันก็มาแต่มันมาแล้วมันหยุดไม่ได้เลยอะ ตอนนั้นต้องเรียกว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันก็เริ่มมีโมบ้าโมบ้าออนโมบายเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของ Order Chaos ตัตงแต่ยุคไหนยุคไายแล้วเริ่มมีจริงๆกระทั่งโมบายเลเจนต์ก็มาด้วยอ่าแล้วก็จะมีเกมหนึ่งที่ถ้าก็เกมเจ๊งไปแล้วผมคงพูดได้แหละครับก็คือเวนกอรีอ่าเวนกอรีน่าจะเป็นรุ่นพี่เลยน่าจะเป็นรุ่นต้นๆอยู่เหมือนกันแต่ไอออเดอร์อะไรของพี่น่าจะเก่ากว่า โอ้จริงสามพันสิบสองน่าจะเก่าบ้างน่าจะเกมแรกเลยมั้งอ่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราเห็นได้ว่า โตเกมเนื่องจากว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าพอเป็นเกมมาอยู่บนมือถือสมัยก่อนพอบอกว่าเป็นวงการเกมอะ่ะเราจะชอบเข้าใจกันว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็น PC ไม่ก็คอนโซลไอ้พวกที่เล่นมาต้องเป็นแบบผู้ชายต้องดูเนิร์ดๆนิดหน่อยออแต่การที่เกมมาอยู่บนมือถือได้เสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าบางทีเราไปซื้อกาแฟหน้าปนะักซอยเราเห็นแม่ค้าเว้ยเล่นมา Candy Crush อะไรอย่างนี้มันทําให้เกมเนี่ย เข้าไปถึงคนหมู่มากได้มากขึ้นครับผมคืออย่างี้ครับคือปกติเนี่ยเกม PC ซีะครับมันจะมีจุดแย่ตรงที่ว่าเกมมันต้องนั่งอยู่กับที่ครับอแล้วคุณจะเอาโน้ตบุ๊กคุณแบกไปเล่นที่ <c oughs> อ้องนอกเหรอมันได้นะแต่มันทำลำบากชีวิตคุณไหม <c oughs> ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ WiFi ไม่ว่าจะเป็นการต่อแอร์การ์ดปิงขึ้นร้อยห้าสิบเงี้ยคุณเล่นโดตาเล่นเหล็กอะไรเจี้ยหัวจะปวดเล่นแพ้คนอื่นเข้าง่ายเวลาคนเขาต่อสายแลนคุณแพ้แน่นอนอะ่ะถ้าเกิดเรายิ่งเป็นตัวที่แบบเซนซิทีฟเรื่องเมคานิกออ่นยๆ เออเรื่องปิงมันมีผลนะครับแต่พอมันเป็นโมบายเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีผลมากเลยนะครับเพราะว่ามือถือมันมีกันทุกคนอืม,มือถือทุกคนก็มีแล้วทีเนี้ยเล่นที่ไหนก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือกลิ่นอายของความเป็นคอมเพทิทีฟเนี่ยถึงแม้ว่าเกมอาจจะไม่ได้ลึกเท่ากับเกม PC บางเกมที่เราพูดถึงแต่มันเข้าใจง่ายมาก มันทำให้มันย่อยง่ายแล้วคนก็เริ่มจักว่าอ๋ออีสปอร์ตการแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับครับผมซึ่งในยุคนี้เองเนี่ยหลังจากที่มีการมาของ r O V เองก็เลยทําให้เกิดการแข่งขันต่างๆมากมาย มีทั้งฝั่งของการแข่งแบบโปรลีกก็อย่างที่ว่าไปก็คือเป็นลักษณะของนักกีฬาเนี่ยได้ตังเป็นเงินเดือนมีทีมต่างๆเข้ามาร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของทีมที่จัดตั้งกันเองหรือว่ามาจากแบรนด์ต่างๆรวมไปถึงทีมที่เป็นการแข่งขันจากนักกีฬาจากอื่นๆด้วยจากกีฬาอื่นๆด้วยอย่างฝั่งของช,ะชะัดๆเลยคือบุรีรัมม<อ>์มีทั้งส่งไปฝั่งแข่งบอลแล้วแล้วก็มีส่งมาแข่งอาวีด้วยเช่นเดียวกัน ใช่ครับผมซึ่งหลังจากตรงนี้มาปุ๊บก็เลยมีการจัดการแข่งขันออกทีวีถือได้เลยว่าเป็นยุคทองของ e s p o r t ์ตสำหรับคนทั่วไปเลยก็ว่าได้และด้วยผลของ RV เนี่ยครับที่ทำให้เกิดเป็น s สโนบอลขึ้นมายกระดับวงการ e s p o r t ์ตทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจถึงการมีตัวตนของคาว่าอ e ีสปอร์ตนั่นเองนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ฝั่งของอ e ีสปอร์เนี่ยเริ่มมีการยอมรับกันมากขึ้น หลังจากที่ตอนนี้เอกชนยอมรับกันเองละภาครัฐนี้ก็อาจจะยังแบบว่ายังไม่กล้าแย่ขาเข้ามายังมองเป็นเรื่องของเกมเรื่องของสื่อบันเทิงเลยอะไรยังไงหรือเปล่ามันจะเป็นกีฬาิ่งจริงๆเหรอจนกระทั่งในปี2018ครับซีเกมผิดเอเชียนเกปี2018นะครับมีกีฬาอ e ีสปอรเป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมนั่นเองครับหลังจากที่ไฟกันมาหลายปีมากๆของทางสมาคม TSA นะฮะ พอบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องเข้าสู่เอเชียนเกมแล้วดังนั้นเขาจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากฝั่งของภาครัฐก็เลยมีการไฟกันจนกระทั่งกลายมาเป็นองค์กรที่มีชื่อว่า TESF Thailand Esport Federation ให้กลายมาเป็นสมาคม e s p o r t แห่งประเทศไทยซึ่งคำว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยถือได้เลยว่าเหมือนกับตาสแสครับเป็นตาสแสมมาว่าเนี่ย คุณได้รับการยอมรับแล้วนะครับซึ่งก็มีการส่งนักกีฬาเข้าไปอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันจําได้ว่าตอนนั้นนี่คือแบบโอ้เฟ้นหากันเต็มที่มากเลยเพราะวาเวลาที่เขาได้มาเหมือนจะค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันใช่ครับฝั่งของทีมนักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันในเอเชียนเกมรอบนี้นี่ก็ถือได้ว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหรียญทองกลับมากันทุกคนแต่มันเหมือนกับเป็นการประกาศให้กับฝั่งภาครัฐแล้วว่าเนี่ยอ e ีสปอร์ตเข้าสู่กีฬาจริงๆแล้วนะ มันกำลังจะมาจะมันกำลังจะเข้ามา disrupt ในเรื่องของสปอร์ตให้เป็นอีกคาตแกรี่หนึ่งใช่แล้วแต่ว่าจะบอกว่า disrupt จริงไหมผมก็ผมแอบมองว่ามันไม่ได้มาแทนหรอกไม่ได้บอกว่ากีฬาอีสปอร์ตจะมาแทนมวยไม่ได้บอกว่ากีฬาอีสปอร์ตจะมาแทนฟุตบอลแต่มันจะกลายเป็นอีกแคตากรี่หนึ่งขึ้นมาที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาดูกับมันได้คุณดูบอลแล้วเฮ้ยตีสองมีบอล แต่ว่าสี่ทุ่มมีแข่ง r อาวีนะเราไปดูกันหน่อยไหม,อมเออคือมันไม่ได้แบบมาแทนที่แต่มัน,ทนทม,มาเพิ่มเท่านั้นเองผมนะครับผมซึ่งต้องเรียกเลยนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยจากยุคที่ e-sport เนี่ยจากการแข่งขันกันจากเป็นแค่ลักษณะของการเฟ้นหาว่าใครเก่งที่สุดของร้านเนี้ยกลายมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และคาดได้เลยนะครับว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งแคตตากรีของสปอร์ต เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของกีฬาที่จะตกทอดไปสู่ในรุ่นต่อๆไปนั่นเองนะครับก็เอาจริงผูนําตรงก็ไม่คาดคิดนะฮะว่ามาไกลนะมันจะมาไกลเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าผมคาดว่ามันจะมาไกลแต่ผมไม่คาดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้จริงจริงผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ขนาดว่าอ e ีสปอร์ตมีเป็นหนังแล้วอ,ะอ่ะจะไวขนาดนั้นออฉายลงคือแบบว่าทำไรายได้กันขนาดนั้นเลยไม่คิดว่าเราจะเห็นในช่วง ช่วงอายุของฉันนึกว่าจะต้องแบบเป็นอีกสิบสิบปีกว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้ไม่อยากจะบอกนะว่าคือเราจะไม่ฝันทงว่าเกมไหนดีกว่าเกมไหนเพราะผมเชื่อว่าทุกๆเกมเนี่ยช่วยกันผลักดันให้คำว่า e s p o r t เนี่ยมันขึ้นมากลายมาเป็นภูมิทัศน์ของทั้งวงการที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงขนาดนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นปึกแผ่นด้วยนะแต่ว่ามัน ต้องยอมรับว่ามันแข็งแรงมากเลยนะใ,ในยุคนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกๆท,ท,ท่านทีมงานทุกๆคนทุกๆบริษัทที่ผลักดันจากจุดเล็กๆให้กลายมาเป็นวงการที่ใหญ่ขนาดนี้ได้พวกคุณคือตัวแท้งอะอืมเราเหมือนคนที่เห็นเขาแท้งแล้วก็ตามไปแทงตามเขาที่หลังครับครับผมเป็นเหมือนกับคนที่ตัวชนตัวชนเข้าป่า บุกป่าฝ่าดงถางป่ามาให้เกิดเส้นทางกันนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็ต้องขอคารวะทุกทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ เอาละครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพอดแคสต์ของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับทางคุณซันวอลจอแคลซอร์เกียรติการทรงใหญ่ครับแต่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยครับครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ได้มาคุยกับทางคุณซันนะครับผมยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกวันจันทร์ทาง Mission to Pluto p o d c a s t ยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบพวกเรา ก็ดีใจนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่อง